อันนี้ก็ต้องไปดูแหละว่ามีผลมากน้อยแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่ถ้าดูเนี่ยถ้าเป็นฐานอัดมานี่นะมันฝุ่นค่าฝุ่นไม่ได้เยอะเราก็ลองให้เจ้าที่เราทดสอบดูอาจจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมประมาณสัก 10% อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มามีผลควันขโมงมากนะครับใช่แต่ว่าไม่ได้ความว่าเราจะช่วยยังไงไม่ได้ว่าไปห้างไม่ใช่อย่างนั้นเลยเราไปยิ่งพวกรถเก๋งเนี่ยเขาคนรายได้น้อยอยู่แล้วมันหลักการคือว่าเราไปหามาตรการที่จะมีตัวอะไรที่ทำเพื่อช่วยเขาแล้วปัญหาคือช่วยลดความเดือดร้อนของคนรอบข้างเพราะก็มีคนที่รับผลกระทบแน่นอนที่อยู่รอบข้างครับในทีมงานของผมมีตัวเคอร์ที่เป็นค่าวัดที่ท่านก็ไปดูมาแล้วบอลลูนฝุ่นใช่ไหมใช่มันก็เห็นนะเห็นชัดว่าแต่ละจุดเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วผมว่าจริงแล้วถ้าเกิดดูมาตรการของปักกิ่งเขาก็มีนะว่าช่วงที่ฝนสูงก็ห้ามปิ้งย่างในเมืองเลยซึ่งคนก็บ่นเยอะแต่นั่นคือว่าเมืองอื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนเราแต่เราไม่ได้บอกว่าจะไปห้ามแต่เราบอกจะไปช่วยเพื่อบรรเทาผลกระทบอย่างไรแต่ภาพรวมสัดส่วนการปิ้งย่างไม่เยอะคือถ้าเกิดเทียบทั้งประเทศทั้งกรุงเทพไม่เยอะแต่ถ้าเกิดจุดเนี่ยอาจจะมีผลนะเช่นเกิดบ้านเราไปอยู่แถวนั้นเนี่ยควันขโมงเลยแถวที่ก็มีมันก็จะมีผลกระทบกับสุขภาพเหมือนกันเพราะเราต้องดูแลให้รอบด้านภาพรวมระหว่างของการแก้ปัญหาฝุ่นปีที่แล้วอะค่ะเปรียบเทียบกับปีนี้มันเดินหน้ากันไปได้ค่อนข้างจะโอเคผมว่าก็ดีถ้าไปดูโรงเรียนเนี่ยเข้าใจว่ามีความคืบหน้าเยอะการทำห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียนมีการปรับปรุงได้เยอะแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันดีขึ้นเยอะในการดูเรื่องฟอร์แคสต์การเตรียมการตรวจรถยนต์ทำต่อเนื่องมาตลอด200,000 คันความร่วมมือกับภาคเอกชนเห็นถามว่าภาคเอกชนจริงแล้วก็ทำมาต่อเนื่องหลายปีแต่ไม่มีการโปรโมทนะคือก็ทำเงียบๆอะก็ทำให้รถเข้ามาร่วมโครงการไม่ได้เยอะส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นต้นทุนเขาด้วยนะผมว่านะแต่ปีนี้เราสามารถทำให้เข้ามาร่วมมือแล้วก็โปรโมตอย่างยิ่งใหญ่ได้นะก็คิดว่าเป้าหมายรถอาจจะถึง300,000 คันในการเปลี่ยนเพราะจริงแล้วผมว่า awareness เยอะมากนะในแง่ของเด็กนักเรียนอ่ะใช่ไหมเรามีการให้เด็กชักธงในบ้านไอ้ในโรงเรียนเนี้ยเด็กก็จะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นอย่างที่โรงเรียนไทยนิยมใช่ไหมที่มีการสร้างอุปกรณ์กรองฝุ่นเองเด็กนักเรียนป.5อย่างเงี้ยก็แสดงว่าถือว่าทุกคนเริ่มมีความตระหนักรู้เรื่องนี้มากขึ้นก็เชื่อว่าสถานการณ์แล้วผมว่าได้ร่วมเราเยอะขึ้นพอเราพูดเรื่องนี้ก็มีคนสนใจจะมาช่วยมากขึ้นก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าปัจจัยบางอย่างเราคุมไม่ได้อย่างเรื่องสภาพอากาศที่ติดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ควบคุมยากอยู่แล้วตัวรถยนต์เก่าตัวที่ปล่อยเดือนสองพันเรามีรถยนต์เก่ากระบะเก่าเนี่ยเกิน7 ปีถึง1,000,000รถยนต์ที่เกิน7 ปีเนี่ย600,000และตรงนี้จะเป็นตัวสำคัญแล้วก็ถึงแม้ว่ารถเหล่านี้จะไม่ได้ปล่อยควันดำนะไม่ยังปล่อยเกลือไฟเรามีการทดลองแล้วเกิดมีการปรับเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปรับเปลี่ยนแม่กรองใหม่สามารถลดการปล่อยเกลือไฟได้มากเลยมากเลยแค่10%ของแต่ก่อนที่ปล่อย100%ก็ต้องทุกคนก็ช่วยกันร่วมมือครับเพราะทุกคนก็อาจจะมีส่วนในการทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาคือจริงๆก็ต้องหารือกับตำรวจด้วยประเด็นนี้นะครับก็เรียกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเป็นสเต็ปต่อไปเพราะว่าแต่ต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศต้องใช้วิธีควบคุมรถบรรทุกที่เข้าเมืองด้วยคือนี่ก็เป็นแนวคิดที่ต้องดำเนินการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นท่านรองนายกได้แจ้งว่าไม่ใช่เราสามารถกทมเองไม่สามารถไปออกกฎหมายได้ว่าห้ามรถบรรทุกเข้ามาในเขตนี้มาไม่ได้อย่างที่เดียวแต่ถึงจุดหนึ่งก็คงต้องมีมาตรการแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ในปัจจุบันเนี่ยขั้นต้นเนี่ยขอให้ทุกคนช่วยดูแลรถของตัวเองก่อนต้องเรียนว่าปัญหาเป็นพาดมิติหนึ่งก็เป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าการเผาการทำต่อเชื่อมต่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นว่าต้นทุนมันสูงกว่าในการทำที่แต่ละกรณ์มีรายได้พอที่ไปจัดการเชื่อมต่อและภาครัฐเองอาจจะต้องมีส่วนช่วยอย่างกทม.เองก็มีการซื้อเครื่องอัดฟางให้ประชาชนแถวหนองจอกเป็นฟรีใช้ได้ฟรีเพื่อลดต้นทุนในการเก็บอัดฟางเพื่อเอาไปขายว่าพวกแรงจูงใจอย่างที่ทำก็คือการลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใต้กรองว่า SME ที่ต้นรายได้น้อยอยู่แล้วเขาอาจจะดีเลยในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพราะไม่มีรายได้ช่วงนี้มาช่วยเขาเปลี่ยนได้ปลูกลมก็อาจจะมีเป็นแรงจูงใจด้านเศรษฐกิจให้เขามีการเปลี่ยนแล้วก็ช่วยมากขึ้นแล้วก็มีการออกสติ๊กเกอร์เพื่อให้เกิดแรงจูงใจแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมในการมีสติ๊กเกอร์ตัวใหม่สติ๊กเกอร์ดีสติ๊กเกอร์ดีนะที่ทำแบบอย่างน้อยเรามีส่วนร่วมในการไม่ก่อมลพิษให้กับเมืองก็อาจจะเป็นแรงจูงใจความมีมั่นขึ้นจริงแล้วถ้าดูมันอาจจะไม่ผลกระทบทั้งหมดทั้งกรุงเทพแต่เป็นเฉพาะจุดที่มีปิ้งย่างตรงนั้นไงอย่างเช่นที่บางนาใช่ไหมบางนาเนี่ยเรามีสถานีตรวจวัด2 จุดจุดหนึ่งอยู่หน้าบิ๊กซีซึ่งตอนบ่าย 2เนี่ยก็จะมีรถเข็นมาปิ้งย่างปิ้งไก่ปิ้งหมูอะไรแถวนั้นแล้วก็สังเกตตัวเลขเทียบกับสถานีใกล้เคียงกันตรงกรมูตุเห็นว่าทุกวันเลยพอบ่าย 2ปุ๊บเนี่ยสถานีที่มีอยู่ใกล้ตรงบิ๊กซีเนี่ยก็จะมีค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นตัวนึงที่เป็นไปได้ว่าอาจจะมีผลกับพื้นที่
ในบริเวณนั้นไงมันไม่ได้หมายว่าเราจะไปโหไปหยุดการวิ่งย่างไม่ใช่เลยแต่เราอาจจะดูว่าจะช่วยให้เขาลดผลเดือดร้อนรำคาญกับคนได้อย่างไรเพราะว่าสมมติว่าเราอยู่บ้านแถวนั้นแล้วเขาปิ้งย่างทุกวันเนี่ยเราต้องไปสูตรตรงนี้เข้าทุกวันก็อาจมีผลกับสุขภาพในระยะยาวได้นั้นไม่ได้หมายว่าเราจะไปเข้มงวดแต่ว่าเราจะหาทางช่วยพ่อแม่พี่น้องที่ทำหาบเล่ที่พวกปิ้งไม่พูดถึงหมูกระทะนะเพราะหมูกระทะเองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเตาไฟฟ้าแล้วแล้วก็อาจจะใช้ถ่านที่เป็นถ่านอัดที่มันก็ปล่อยเพียงส่วนห้าน้อยแล้วก็ไอ้ที่เปลวน้ำมันจากการปิ้งบนเตาก็ไม่ได้มีผลเป็นเพียงส่วนห้าเท่ากับปิ้งพวกที่เป็นควันอะไรออกมานี่เราไม่ได้เป็นดราม่าเรื่องว่าจะไปควบคุมหมูกระทะอะไรนะแต่ว่าจริงแล้วก็เป็นผลเดือดร้อนรำคาญในแต่ละจุดที่มีการปิ้งอยู่แล้วไม่ได้จะไปทำความวุ่นวายให้กับคนที่ค้าแต่ว่าได้สั่งการให้ลองไปออกแบบอุปกรณ์ที่จะช่วยลดการกระจายของไอ้ควันพวกนี้ได้ไหมเช่นตัวครอบเป็นพัดลมดูดอะไรที่จะช่วยให้ไอ้ควันพวกนี้ไม่ออกไปกระทบกับคนรอบข้างแต่ในจังหวัดในกรุงเทพมหานครนะครับคือท่านท่านชาญก็จะเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาซึ่งผมอยากจะเรียนว่าที่จริงแล้วปัญหาเรื่องของเรื่องของท่านในปัญหาที่ผมก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกปีแล้วก่อให้เกิดปัญหาเรามีการแก้ปัญหาเป็นสองสามส่วนครับวาระเร่งด่วนเนี่ยนี่ต้องขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีประธานส่วนราชการครับที่ดูแลเชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดการเรื่องยาดุลนะซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนมาตรการที่เราเสนอเข้าครม.นะในการแก้ปัญหาเรื่องตรงกันเลยก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องการโดนและเรื่องของน้ำมันนะที่เป็นโยห้าครับแต่ในระยะยาวเนี่ยเรียนว่าเราได้นำเสนอพรบการสะอาดเข้าไปที่ครม.เรียบร้อยแล้วนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่ท่านรองนายกได้กล่าวในข้อแนะนำว่าควรจะจัดการกับแหล่งกำเนิดอันนี้ก็คือในข้อกฎหมายอยู่แล้วครับว่ามีทั้งโทษทั้งกรรมทั้งปรับสี่ครั้งนะครับรวมแล้วประมาณ4ปีนะครับสี่ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับก็โดยบริษัทรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะก็ได้ให้ส่วนลดในการดูแลสภาพรถฟรีนะครับแล้วก็ส่วนลดของเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเปลี่ยนไส้กรองแล้วก็ค่าแรงที่เกี่ยวกับการถ่ายน้ำมันเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับลดด้วยนะครับเราส่งเสริมเครื่องยนต์ในรถยนต์ที่หมดอายุประกันนะครับซึ่งการดูแลก็จะมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าให้ข้อมูลมาทราบนะครับก็รถยิ่งอายุเยอะก็จะให้ส่วนลดเยอะอันนี้ก็เพื่อเป็นการจูงใจมีการสูงขึ้นนะครับก็มีการลดการรับซื้อรถหรือพวกที่เช่นมันสำหรับอ้อยเนี่ยครับที่เกิดจากการเผาเราจะลดการซื้อรถนะครับหรือไม่ซื้อเลยนะครับขอกล้องนี้นะคะ1 2 3ครับอีกครับ1 2ครับ3ค่ะเดี๋ยวก็มีนะครับ1 2ครับเป็นตัวนะครับ1 2ครับ1 2 3ค่ะตรงนี้นะครับ1 2ครับนั่งมาครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมหันแขกร่วมมือเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญโอกาสให้มาเป็นประธานเปิดงานแก้ไขปัญหาเรื่องของเยฟสองท่าซึ่งความจริงเท่าที่ผมทราบงานนี้ก็เตรียมการไว้ในระยะหนึ่งก่อนที่จะเกิดวิกฤตในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งท่านผู้ว่าการเทศมนตรีท่านตาชาติก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ไขปัญหานี้พอดีจังหวะตรงกันพอดีก็เป็นนิมิตหมายที่ดีความจริงการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เราเรียกว่า PM 2.5 เนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาค่อยๆเกิดขึ้นมาจนวันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งจำพังเวลาในปีนั้นเองจะเข้าไปรับมือแก้ไขปัญหาดินต่างๆตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเกินกำลังสาเหตุหลักๆของการทำให้เกิดปัญหานี้นะครับมันก็มาจากหลายสาเหตุสาเหตุใหญ่ที่สุดจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของการเผานะครับเผา
พืชไร่แล้วก็ฝุ่นควันจากโรงงานอุตสาหกรรมในด้านต่างๆแล้วก็จากรถยนต์ที่เป็นตัวหลักซึ่งที่ผมเอ่ยไปเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดเพียงแค่หน่วยงานเดียวแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับประชาชนส่งผลกระทบต่อพื้นทางเทพก็ทางเทพนครต่างจังหวัดก็ทางท่านผู้ราชการจังหวัดต่างๆที่ต้องรับเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กคือPM ของท่านที่สำคัญที่สุดคือต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาคราชการหรือภาคเอกชนติดในไมโครกรัมจะมาที่กรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ400,000 คันสี่แสนคันเนี่ยเป็นรถที่สามยูโรสามไอ้ตัวเลขมากคืออากาศปกติตัวเลขบนคือสตาร์ทเครื่องอยู่ในที่ติดแต่ว่าถึงแม้รถที่ผ่านมันดำแล้วนะผ่านมันดำทางซ้ายมือเนี่ยถ้าเราสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ประมาณ2 นาทีเนี่ยเกี่ยวกับค่าเพิ่มขึ้นกว่าปกติ100%แต่ถ้าเป็นรถปันดำเนี่ยจะเพิ่ม150%แต่ว่าถึงแม้รถที่ผ่านปันดำรถทั่วไปที่บอกว่าดีคุณภาพดีจะปล่อยเกี่ยวกับค่าพันธะต่างจะเป็นตัวเลือกที่เราต้องมาแก้ไขนี่เราต้องลองทดสอบดีว่าเฮ้ยต้องลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองช่วยดีหรือเปล่าแล้วก็ลองทดสอบที่โรงเรียนฝึกอาชีพเรานะครับถ้าเป็นรถเก่าเลยนะฮะรถเก่าไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่เปลี่ยนไส้กรองปุ๋ยจะเพิ่มขึ้น120%เราแค่เปลี่ยนได้กรองใหม่ในกรองการใหม่คุณลดลงจากเดิมเนี่ย 78% ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนต้องได้กรองได้มาเรื่องเนี่ยลดลง 101% เกือบเท่าเดิมเกือบไม่มีการเพิ่มเพียง 1.5% นั่นเห็นว่าแค่ลงทุนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนได้กรองเนี่ยประมาณไม่ถึง 2,000 บาทราคาพื้นฐานนะแต่วันนี้ท่านบริษัทรถยนต์กับสภาเพื่อลดตรงนี้อาจจะจ่ายแค่ประมาณไม่ถึง 5 บาทเพื่อช่วยตั้งแต่ละคน1ล้านคันรถกระบะเก่าแต่ละคนช่วยเนี่ยผมช่วยได้มากเลยวันนี้ก็เป็นนะครับแล้วก็มี9บริษัทรถยนต์ที่มาร่วมกันผลิตรถปูนแล้วก็9บริษัทลูกค้าน้ำมันที่มาส่งเสริมช่วยมาตรการต่างๆก็เชื่อว่าจากวันนี้ถึงกุมภาพันธ์เรามีโครงการละเอียดคงมีอะไรที่จะชี้แจงกันถึงที่นี่นะครับว่าแต่ละเจ้าอาจจะมีความแตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันผมเชื่อว่าจะเห็นผลจากการร่วมกันถ้าเดี๋ยวพอต้นปีมีการใช้น้ำมันยูโร5ขึ้นมาอีกปูนเพื่อเราก็คิดว่าสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแล้วขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แจกนะครับจริงๆแล้วต้องมีแรงจริงๆแล้วต้องมีแรงจูงใจนะว่าคนไหนเปลี่ยนมาเพื่อนช่วงนี้จะมีสติ๊กเกอร์ติดบนรถได้เลยก็จะเห็นว่าคนนี้เป็นคนที่มาร่วมมือกันรถปุ๋ยก็ทำง่ายๆฮะก็เขียนว่ารถคันนี้รถปุ๋ยแล้วก็เป็นแรงจูงใจว่าถ้าคนไหนติดสติ๊กเกอร์นี่แสดงว่าคุณได้เห็นความสำคัญของการรถปุ๋ยแล้วก็มาช่วยกันร่วมมือกันเดี๋ยวเราเปลี่ยนตอนนี้ก็เดี๋ยวเพิ่งเกี่ยวนิดนึงอันนี้เป็นตัวผมชี้ว่าเรามีบทร่วมในการช่วยให้อากาศ